นูไม่อยากจะอธิบายอะไรทั้งนั้นโอเคนี่นิวใจเย็นก่อนแล้วก็คิดดีๆนะลูกนะสิทธิ์เป็นครอบครัวของเราแล้วทำไมเขาจะทำแบบนั้นล่ะเขามีนามสกุลเดียวกับเราเหมือนกันผมรู้ดีว่าความจริงมันคืออะไรอีกไม่นานเราจะรู้ความจริงนิวโอ้เจ็บมากไหมก็นิดหน่อยนิวแรงเยอะใช่เล่นเลยอัญญาเห็นอะไรไหมอะไรรัชนีปกป้องฉันต่อหน้านิวด้วยเธอปกป้องฉันโอ้พระเจ้าโอ้โอ้โอ้ยขอโทษทีนะอัญญาแม่เธอเรียกนะงั้นอย่ามานะสิทธาฉันอยากจะบอกว่าโรชนีฉันรู้ว่าเธอจะพูดอะไรฉันรู้เธออยากบอกอะไรฉันก็อยากได้ยินมันไม่ใช่สิ่งที่เธอรู้สึกฉันต้องการความมั่นใจขอแค่ครั้งเดียวบอกมาให้ชัดเจนว่าจะจัดการทุกอย่างเธอจะทำอะไรสิทธาฉันอยากจะรู้นะบอกฉันมาว่าเธอกับอัญญานี่รชนีนี่สิทธิ์ไม่อยากจะเจอนะเดี๋ยวฉันตามไปนะอัญญานิวนะขอโทษทีนะว่าไงนิวรากินีมาที่ออฟฟิศตอนนี้เลยฉันต้องการให้เธอมาเร็วที่สุดใช่นิวฉันจะไปที่ออฟฟิศอยู่มีอะไรเหรอเธอจะรู้เองตอนเธอมาถึงรีบมาก่อนเถอะโอเคมีอะไรคือมันมีเรื่องสำคัญเนี่ยฉันจะต้องไปที่ออฟฟิศรีบฟังฉันก่อนได้ไหมไม่ฉันต้องราชินีฟังก่อนสิสิทธาทำร้ายผมในลิฟต์แต่ผมทำให้มันโดนต่อยต่อหน้าทุกคนเลยด้วยแม่แพ้ทางกายของมันเนี่ยเทียบกับความอับอายที่มันต้องเจอไม่ได้หรอกมันจะหลอกหลอนมันไปอีกนานแล้วผมมั่นใจว่าอีกไม่นานนิวเนี่ยจะต้องไล่รากินีออกไปจากบ้านเราหลังจากนั้นใครจะได้รับช่วงต่อแล้วก็รันจิตคนนี้ดีมากเลยจ้ะลูกจ๋าแม่ภูมิใจลูกสุดๆเลยวันนี้ปิดประตูก่อนนะโอ๊ยอ้ายเอาล่ะลูกทำได้ดีมากเลยและเราจะต้องรู้ให้ได้ว่ารากินีกับสิทธานะเป็นอะไรกันแน่และถ้าหากความจริงของพวกมันเปิดเผยแล้วก็แจ็คพอตเลยนะลูกแต่กว่าจะรู้เนี่ยสิเราจะทำยังไงล่ะเนี่ยเราจะรู้แน่แม่คอยดูแล้วกันว่าผมเนี่ย
จะทำอะไรต่อไปเก่งสุดๆเลยผมมั่นใจว่าทุกคนสงสัยในบริษัทของเราโดยเฉพาะหลังจากที่สิ่งที่เห็นในข่าวผมก็เลยเรียกทุกคนมาเพื่อแถลงข่าววันนี้จะได้บอกให้รู้ทั่วกันเลยเรื่องบริษัทม็อบของเรากับราคินีเดซายคุณราคินีเดซายมาแล้วราคินีมานี่นั่งก่อนนะนั่งเลยทุกคนครับเธอคือราคินีเดซายมันเป็นการออกสื่อครั้งที่2ของเธอเธอไม่ค่อยจะออกหน้าฉากแต่เธอทำงานเบื้องหลังเธอทำงานหนักให้บริษัทเราเพราะการทำงานหนักของเธอเราก็เลยมาถึงจุดนี้ได้บริษัทเราเป็นจุดสนใจทั้งหมดก็เพราะราคินีขอบคุณมากทุกคนพูดได้ดีขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นข่าวฟังให้ดีนะครับเรื่องทั้งหมดของบริษัทม็อบแบรนด์ของเราสำคัญกับเรามากเราพยายามที่จะรักษาภาพลักษณ์ของเราเอาไว้เพราะผมเป็นทั้งผู้ถือหุ้นของที่นี่และเป็นคณะกรรมการด้วยผมจึงขอตัดสินใจว่าจากนี้ต่อไปราคินีไม่ใช่แค่คู่ชีวิตของผมแต่เธอจะมีหุ้นบริษัทเท่าเทียมกับผมใช่ราคินีขอบคุณครับทุกคนข่าวนี้ควรจะไปถึงคนที่เอาข่าวปลอมมาปล่อยนะครับพวกเขาจะได้รู้ว่าไม่มีทางสร้างความแตกแยกระหว่างผมกับราคินีได้ยังไงก็ไม่มีทางเพราะราคินีคือชีวิตของผมและความสุขของผมเธอทำทุกอย่างเพื่อผมยังไงแล้วผมก็ขอบคุณราคินีจริงๆที่จริงผมอยากจะพูดว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายที่จะทำลายชื่อเสียงของเราผมอยากจะบอกทุกคนที่พยายามทำลายชื่อเสียงของบริษัทเราว่าถ้ามีอะไรก็อย่าทำลับหลังมาสู้กันซึ่งหน้าดีกว่าขอบคุณมากครับทุกคนนี่นิวบ้าไปแล้วหรือยังไงกันเนี่ยฮะทำไมเขาถึงทำแบบนี้รากินีเล่นของใส่เขาอย่างแน่นอนเลยฮะนี่เห็นไหมเขานั่นหลงแม่นั่นหัวปักหัวปั่มเลยทำไมเขาทำอะไรไม่คิดถึงหน้าเราเลยนะอะไรกันมิตุนเธอเสียงดังโวยวายอะไรตั้งแต่เช้าไหนนาฟังฉันสินิวน่ะเขาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้ถึงให้รากินีน่ะเป็นผู้ถือหุ้นบอกมาสิว่ารันจิตลูกฉันน่ะเขาไม่มีสิทธิ์หรือยังไงกันน่ะรันจิตน่ะเก่งพอๆกับนิวเลยนะแต่ว่าไม่มีใครแคร์เขาเลยน่ะรันจิตก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะฮะมีอะไรป่ะบอกมาสิมีอะไรก็พูดมาตรงๆไม่ต้องไปฟ้องแม่ผมหรอกแล้วเรื่องรากินีนะผมรู้ว่าเธอไม่ใช่สายเลือดเดียวกับเราแต่ว่าเธอเองก็ทำงานหนักมากเพื่อบริษัทของเราไม่เหมือนกับคนบางคนที่ไม่เข้าใจเราได้ยินแล้วใช่ไหมพอใจแล้วนะรากินีเราจะต้องทำเรื่องกฎหมายฉันจะส่งเอกสารไปให้เธอนะเธอต้องอ่านพวกมันด้วยเราจะไปเจอกันที่การประชุมคณะกรรมการพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านิวเอกสารนั่นมันต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันอะไรกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแค่เตรียมเอกสารใช่ฉันเตรียมได้ฉันจะต้องใช้เวลาเอามันมาก่อนนะใช่ก็ไปเอามาสิเรื่องใหญ่ตรงไหนล่ะตกลงไหมนี่นิวไม่กินกาแฟเหรอลูกลุงเคซาคะหนูมีปัญหาแล้วล่ะมาเจอกันที่โรงแรมหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังโอเคบายจะทำยังไงดีคะลุงหนูจะหาเอกสารในเวลาอันสั้นแบบนั้นได้ยังไงหนูชื่อโรชนีจะเอาเอกสารไปให้เขาได้ยังไง
เอาเอกสารต้นฉบับมาให้นะเดี๋ยวลุงเนี่ยจะหาทางออกให้แกพรุ่งนี้แน่ใจเหรอคะได้เอามาเถอะโอเคเดี๋ยวนูมาสวัสดีค่ะฉันมาเรื่องกำจัดสัตว์รบกวนนะคะทางนี้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะเอาเอกสารให้นะนี่ค่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะขอตัวนะคะคุณนายไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวรู้จัดการให้เองโรชนีพาเทลเหรอพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเธอไม่ใช่รากินีหรอกเหรอโอเคอัญญาฉันจัดการเองฉันไม่คุยกับเธอตั้งแต่เช้าเธออยู่ที่โรงแรมงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหาเธอเองนะสิทธิ์งั้นเดี๋ยวฉันโทรกลับนะมีอะไรแม่แม่โดนมีดบาดนะไหนคือดูไหนสินี่ทำไรเนี่ยโอ้พระเจ้านี่พ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมช่วยแม่เองช่วยหน่อยนะคะคุณได้เลยไม่นะให้ตายเถอะสิทธิ์อย่าว่าแต่นิ้วแม่เลยนะแม่ยอมตัดแขนตัวเองเพื่อไม่ให้ลูกเข้าใกล้โรชนีลุงเคซาสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูเอาเอกสารมาแล้วขอบคุณมากเลยนะคะโอเคบายนี่มีอะไรจะพูดก็พูดสิลูกรักินีฉันขอโทษนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฉันคิดดูแล้วฉันไม่คิดว่าจะมีใครที่คู่ควรมันใช่แล้วใช่ใช่โอเคฉันต้องไปแล้วล่ะไงนิวโอเคฉันจะไปถึงแล้วใช่ฉันจะไปถึงตอนนี้แหละอย่าห่วงเลยโอเคบาย มีอะไรอีกไหมไม่จะไม่มีอะไรแล้วไปประชุมเถอะนะ ไปกันเถอะใช่ครับใช่แบบนั้นสวัสดีค่ะทุกคนขอโทษทีนะคุณครับค่ะโอเครากินีมาดูนี่หน่อยขอตัวนะคะนี่อะไรกันรันจิต
แม่คิดว่าเธอน่ะโดนเปิดโปงแล้วนะเราทำได้แล้วรันจิตเราทำได้ฉันขอโทษทีฉันขอโทษนะฉันขอโทษเอามานะเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บเองลองอ่านดูสิอ่านทุกอย่างให้พร้อมนะแม่แม่บอกว่าจะเปิดโมงโรชนีแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะแม่เองก็เอาเอกสารนั้นน่ะใส่ไว้ในแฟ้มแล้วมันเป็นไปได้ยังไงกันมันหายไปไหนเนี่ยยินดีด้วยนะทุกคนครับนี่คือหุ้นส่วนใหม่ของเราราคินีเดซายต้องมีคนช่วยเยรากินีแน่ๆต้องมีคนมาสลับเอกสารอย่างแน่นอนเลยฮะว่าไหมแม่หรือว่าสิทธาตคุณแล้วนะทำไมเป็นสิทธาตล่ะเราต้องหาคำตอบนะแม่เราจะต้องรู้ว่าโรชนีกลายเป็นรากินีได้ยังไงกันแต่ไม่ต้องห่วงนะแม่นิวจะเสียใจแน่นอนทางนี้นิวว้าวตอนนี้เธอเป็นหน้าตาของม็อบแล้วเหมือนกับที่ฉันพูดไว้เลยสาวแนวเก่ากับสาวโมเดิร์นฉันมีอะไรรักนี่สงสัยอะไรไหมคือว่าฉันจะทำให้เธอเป็นคู่ชีวิตและเป็นหุ้นส่วนของฉันฉันก็เลยต้องชัดเจนไม่เลยนิวไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วล่ะดีเลยเพราะว่าฉันมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เธอด้วยนะที่จริงฉันลืมบอกนะฉันต้องโทรหาลุงฉันต้องไปเจอลุงตอนเช้าฉันจะโทรหาเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวฉันมานะรากินีไม่เอานะไว้โทรทีหลังก็ได้ตอนนี้เรามีเซอร์ไพรส์มากับฉันก่อนท่านคะมีอะไรคะทุกอย่างปกติดีนะโรชนีจะไปที่โรงแรมไปหาลูกเคซาฉันต้องไปหาเธอแล้วไปเจอที่นี่ไม่ได้นะแต่ทำไมถึงอะไรเล่าฉันแค่จะบอกว่าถ้าเธอเอาแต่ไล่ตามโรชนีโรชนีจะรู้ตัวได้ยังไงว่าสิ่งที่โรชนีทำลงไปมันผิดนะนิสิตเธอต้องให้โรชนีมีช่องว่างบ้างนะว่างไงนะอัญญาเธอพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงทั้งที่รู้ว่าสถานการณ์คืออะไรเธอยังพูดแบบนี้ออกมาได้เลยบ้าจริงเธอคิดอะไรของเธอเนี่ยรัชนีจะใช้เวลาคุยกับฉันก็ต่อเมื่อครอบครัวเธอไม่มายุ่งถ้าเธออยากคุยกับฉันฉันจะต้องหาทางไปเจอเธอเธอก็รู้ทุกอย่างดีฉันจะไปที่โรงแรมสิฉันไปด้วยนะอัญญารัชนีน่าจะไปถึงแล้วรากินีมาแล้วเหรอก็นะการจัดการแต่งงานเป็นยังไงบ้างล่ะน่าจะเกือบเรียบร้อยแล้วสินะเพราะว่าการแต่งงานจะเกิดขึ้นแล้วเออใช่อัญญากับสิทธิ์ก็มานะมาเลือกหอแต่งงานแล้วก็เมนูต่างๆนะพวกเขากำลังเลือกเรื่องการตกแต่งการแต่งงานกันอยู่หลังจากนี้ก็จะไปเดทด้วยกันตอนกลางคืนนะเ
ขอโทษทีนะคะหนูมีงานเออแน่นอนจ้ะสวัสดีครับท่านสวัสดีรากินีอยู่ไหมไม่ท่านยังไม่มาเลยยังเหรอโอเคไปได้แล้วเออซิดว่าไงอัญญาอัญญาอัญญาเธอเป็นอะไรไปฉันไม่เป็นไรอ่ะฉันเมื่อเพราะฉันท้องแน่ๆเลยเธอไปเจอกับรากินีก่อนเถอะนะเธอต้องคุยกันไม่ใช่เหรอฉันจะกลับบ้านก่อนฉันไม่เป็นไรนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอฉันทิ้งเธอไว้ไม่ได้หรอกฉันต้องหาที่พักให้เธอแล้วฉันจะตามหารัชนีเธอไม่ต้องห่วงนะมากับฉันก่อนมาเธอระวังด้วยมาเร็วมาเถอะนะสิ่งที่แม่ของสิทธิ์พูดเป็นเรื่องจริงไหมนะสิทธิ์กับอัญญาคบกันอย่างนั้นเหรอแล้วฉันล่ะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อจะทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาเหรอฉันจะทำให้นิวที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันต้องเสียใจอย่างนั้นเหรอ